ได้ส่งการส่งพลังงานจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งผ่านไอตัววัสดุพร้อมจะพิจารณานะยกตัวอย่างเช่นข้าวโพดทำให้ตรงนี้มันหดตัวมานิดนึงนะแล้วปล่อยนะจะเห็นว่าไอการหดตัวมันค่อยๆเด้งมันค่อยส่งผ่านไปแบบเร็วเป็นคลื่นเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวใจเย็นตอนหลังจะให้ทำแล้วเสร็จมันก็เด้งต่ำหน่อยเห็นไหมเห็นว่าตอนวิ่งไปถึงนั้นแล้วมันวิ่งต่ำดูดึงนะเด้งต่ำเด้งต่ำเด้งต่ำสังเกตนะไอการที่มันหดตัวเนี่ยก็คือพลังงานมันถูกเก็บอยู่ในตรงนี้มันก็วิ่งต่อไปเป็นคลื่นอันนี้ก็เป็นคลื่นแบบนึงคลื่นที่เกิดจากการอักตัวใช่ไหมอักตัวแล้วต่อไปการนี่ดึงขึ้นอัดตัวนี่ครับดึงนี้นะดึงนะส่งพลังงานไปได้อันนี้เป็นแบบนึงของแผ่นไหวกันนะแผ่นดินไหวมันก็มีแบบว่าแผ่นดินมันอัดตัวแล้วก็เกิดคลื่นมาทำให้ไม่ใช่สึนามิไม่ใช่อ่ะสึนามิก็เดี๋ยวสึนามิอีกแบบแล้วนี่คือคลื่นแบบนึงใช่ไหมคืออัดตัวคลื่นอีกแบบนึงคือการแบบขยับตัวออกจากที่เดิมช่วยยกตัวอย่างเช่นอยู่เฉยๆแป๊บนึงพออัดตัวพอใช่ไหมขยายตัวใช่ไหมอัดแล้วมันก็ขยายแต่จะรู้อันนี้ต่อไปคืออันนี้ไม่อัดตัวแต่ว่าพ่อโค้ชทำให้มันขยับตัวไปด้านข้างนะใช่ไหมเนี่ยก็คือจะเป็นพี่กลับได้ใช่ไหมคือจำนวนลูกที่วิ่งเข้าไปลูกก้อนที่เก็บพลังงานแล้ววิ่งไปเนี่ยมันกระเด้งกลับมาเท่าๆเราด้วยจำนวนลูกอันหนึ่งลูกจุ๊บกลับมาฮะสองลูกหนึ่งจุ๊บลูกขอบ้างหนึ่งสองเอาท่าได้ไหมคะอันลูกอะไรแล้วที่เจ๋งนี้เดี๋ยวพ่อโค้ชทำทุกคนเตรียมเองหน่อยเนี่ยถ้าเกิดพ่อโค้ชส่งไปพลังงานไปให้แบบให้มีความถี่พอเหมาะคือไปเรื่อยๆพอเหมาะนะพอมันกระเด้งกลับมามันจะบวกกับพลังงานที่โค้ชคุณส่งไปแล้วมันจะมีท่าประหลาดไปดูกันนะตอนนี้พ่อโค้ชส่งพลังงานไปแล้วมันกระเด้งกลับมาบนบวกกลายเป็นเห็นว่านั่นไหมเห็นว่าตรงกลางมันไม่ค่อยขยับแล้วเห็นไหมตรงกลางมันค่อนข้างไม่แกว่งเยอะแล้วเห็นไหมกลับแล้วให้เร็วกว่าขึ้นอีกหน่อยเป็นอย่างนี้เต้นเห็นไหมการยืดตัวของสปริงอย่างนี้ทำดูอย่างเงี้ยส่งไปสิ